ใส่ไก่นะฮะอันนี้ก็คือส่วนผสมที่เป็นของเหลวอย่างที่มามิบอกใส่เกลือนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาผงฟูวานิลาเต็งก้ากราวน์ซินนามอนต้องมีกลิ่นหอมๆนิดนึงนะเสร็จแล้วเราก็เอาไผ่ยางนะคนให้เข้ากันก่อนค่อยๆเอาไผ่ยางตะล่อมให้เข้ากันใช่ใส่ลงมาแล้วค่ะแครอทนะครับง่ายไหมสีสันนะเข้ากันแล้วนะสีสวยเชียร์โอเคเสร็จแล้วใส่อะไรคะเพื่อนใหม่ครับอินทผลัมนะฮะค่ะหั่นเต๋านะคะเต๋าวอลนัทนะฮะแบบนี้เอาไปอบแล้วแล้วก็สับเป็นหยาบๆแบบนี้ใช่ค่ะโอ้อันนี้แอบกินเล่นก็ได้นะเนี่ยอร่อยค่ะเวลากินทานเข้าไปใช่ไหมเนื้อเค้กเขาจะมี texture เหมือนเค้กนุ่มๆเนื้อแน่นๆแบบนี้ปุ๊บแล้วก็จะเจอแบบโอ้ปิ้งแค่ถั่วนะให้เราได้เคี้ยวเพิ่มเข้าไปอีกเอาละครับระหว่างที่เรารอเค้กของเราอบอยู่นะฮะอันนี้คือความอร่อยของเค้กแครอทเลยเราจะมี cheese frosting เขาอยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วใช่ไหมค่ะใช่จะนิ่มๆแบบนี้เนยสดชนิดเค็มค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะน้ำมะนาวจากนั้นอันนี้เราจะใช้เครื่องตีแบบมือถือนะแบบพกพานะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวครีมชีสฟรอสติ้งนะคะไปอุ่นในไมโครเวฟนะครับเพื่อให้เขามีลักษณะเหลวลงนะครับประมาณ 15-20 วินาทีครับมาวางบนตะแกรงแบบนี้นะครับเวลาราดตัวครีมชีสฟรอสติ้งเนี่ยเขาจะได้ไหลลงมาได้นะใช่โอเคโอเคเพื่อความสวยงามนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้ทานได้นะค่ะ edible flowers เค้กแครอทอินทผลัมนะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆ